พูดถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับไม่ว่าจะวางแผนยืน่นภาษีรวมถึงการจัดการอะไรก็ตามสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจนั่นคือเรื่องของเงินได้ครับ สวัสดีครับพี่น้องแท็กสปักหนอมครับคลิปนี้เรามาคุยเรื่องของเงินได้หรือว่ารายได้กันสักหน่อยครับหลายคนเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของการยืน่นภาษีการวางแผนภาษีและอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็มักจะมาพลาดหรือว่าไม่เข้าใจตรงเรื่องนี้นะครับนั่นคือเรื่องของเงินได้ครับคลิปนี้เลยจะมาพูดคุยกันว่าเราต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเงินได้หรือว่ารายได้ของเราบ้างถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามแท็กสปักหนอมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับเวลาพูดถึงคําว่ารายได้หรือว่าเงินได้ ใครได้ยินก็รู้สึกหนาวๆร้อนๆใช่ไหมครับยิ่งมาเกี่ยวกับเรื่องภาษีด้วยแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆที่เราต้องรู้ครับโดยทางกฎหมายเนี่ยคำว่าเงินได้หรือรายได้เนี่ยมันจะมีศั์เฉพาะครับเรียกว่าเงินได้พึงประเมินครับซึ่งในทางกฎหมายครับเงินได้ที่ว่านี้นะครับหมายถึง5ตัวตามนี้เลยครับตัวแรกก็คือเงินครับอะไรก็ตามที่มันเป็นเงินนั่นคือเงินได้ของเราครับอันต่อมาครับก็คือทรัพย์สินครับที่อาจจะคํานวณหรือคิดเป็นเงินได้เช่นไปชิงรางวัลได้ของมาได้รถมาหนึ่งคันอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเเป็นนงิได้ ตัวที่3าคือเรื่องของประโยชน์ส่วนเพิ่มครับที่จะคิดคำนวณได้เป็นเงินเช่นทํางานแล้วได้ประโยชน์เพิ่มอะไรจากการทางานบ้างค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรืออะไรที่เขาจ่ายให้เราเพิ่มแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเงินได้ของเราเช่นเดียวกันครับตัวต่อมาครับก็คือเงินภาษีครับถ้านายจ้างนะครับออกให้หรือมีใครใจใ่ายภาษีให้เราก็ถือว่าเป็นเงินได้ของเราอีกนั่นแหละครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับคือเครดิตภาษีเงินปันผลครับถ้าเกิดใครได้รับเงินปันผลเนี่ยมันจะมีการคํานวณที่เรียกว่าเครดิตภาษีอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าต้องเอามารวมเป็นเงิน ดของเเเรราช่นนียวกัคัคบจะเห็นว่าพอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างที่เราได้รับมาเนี่ยมันก็น่าจะถือว่าเป็นเงินได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมล่ะครับพี่หนอมมีหลักนิดนึงสั้นๆครับให้คิดและทําความเข้าใจกับเรื่องนี้ก็คือว่าถ้ามันเป็น5อย่างนี้ถ้าเราได้อะไรมาทุกอย่างถือเป็นเงินได้หมดในฝั่งของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับแต่ถ้าเกิดอะไรไม่ใช่เงินได้กฎหมายเนี่ยเขาจะมีข้อยกเว้นมาให้ครับดังนั้นตีความไม่ง่ายก่อนเลยถ้าอะไรก็ตามที่ได้มาเป็น5อย่างนี้สานนิฐานเบื้องต้นครับว่ามันคือเงินได้ เว้นแต่ว่ามีกฎหมายยกเว้นให้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าพี่หนอมเคยทําคลิปเกี่ยวกับเงินได้แบบไหนหรือรายได้แบบไหนต้องเสียภาษีใครสนใจเนี่ยก็ไปดูเพิ่มเติมได้เลยครับทีนี้สิ่งที่อยากจะชวนคิดในคลิปนี้คืออะไรนะครับเมื่อพูดถึงคาว่าเงินได้ทางกฎหมายแล้วครับเมื่อเรารู้ว่าเป็นเงินได้และกฎหมายไม่ยกเวน้นสิ่งที่เราต้องรู้ต่อหรือจําเป็นมากๆคืออะไรรู้ไหมครับนั่นคือเราจะต้องรู้ว่าเงินได้ของเราเนี่ยมันถือเป็นเงินได้ประเภทไหนตามกฎหมายครับซึ่งโดยหลักการกฎหมายครับก็ได้กําหนด เงินได้ไว้ทั้งหมดแปประเภทตามนี้เลยครับถ้าเรามาไล่เรียงกันดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเงินได้แปประเภทเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้ทักษะหรือว่าแรงงานแลกเงินนะครับได้แก่เงินได้ประเภทที่1ครับหรือว่าทางกฎหมายเนี่ยเขาจะเรียกว,ว่ามาตรา40่วงเล็บ1นครับนั่นคือเงินได้จากการจ้างแรงงานเช่นเงินเดือนโบนัสต่างๆอันนี้ใครเป็นลเกินเดือนน่าจะคุ้นเคยครับในกลุ่มเดียวกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่คนก็มักจะได้รับก็คือเงินได้ประเภทที่2หรือมาตรา40บบ2บนั่นคือเงิน ได้จากหน้าที่หรือว่าการงานที่เราทําครับแต่อันเนี้ยไม่ได้จะเป็นในลักษณะของการจ้างแรงงานละแต่เป็นการจ้างอาจจะเป็นชั่วคราวครั้งคราวหรือมีการต่อสัญญาบางอย่างเป็นครั้งครั้งไปนะครับอันเนี้ยจะเข้าในกลุ่มของคนที่เป็นฟรีแลนซ์ครับผ่านไปแล้วกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่เป็นแรงงานแลกเงินดังนั้นถ้าเกิดใครรู้ตัวว่าเราใช้ทักษะหรือว่าแรงงานแลกเงินเนี่ยให้คิดไว้ก่อนเลยครับว่าเงินได้ของเราเนี่ยน่าจะเป็นประเภทที่หหรือไม่ก็ประเภทที่2ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาจ e ่ายเงินเราเนี่ยเขาจ้างเราแบบไหนน ได้กลุ่มที่2ครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินแล้วครับก็คือเรามีการสร้างทรัพย์สินบางอย่างแล้วมันก่อให้เกิดรายได้ของเราขึ้นมาครับลักษณะของการเกิดรายได้จากทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเรามีทรัพย์สินสร้างเสร็จเรียบร้อยเอาไปวางเอาไปปล่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรายได้ต่างๆมันก็กลับเข้ามาครับตัวแรกก็คือตัวเงินได้ประเภทที่3ครับประเภทที่3นี้นะครับก็คือลิขสิทธิ์ครับพูดวิวสิทธิต่างๆนะครับเงินรายปีที่ได้มาจากพินัยกรรมนิติกรรมต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเงินได้ประเภททททีีี่่่3ัมาตว4 ครับหรือว่าเงินได้ประเภทที่4นั่นคือเรื่องของดอกเบี้ยเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรต่างๆอันนี้ก็เหมือนเรามีเงินครับไปซื้อพันธบัตรไปซื้อหุ้นกู้ได้รับดอกเบี้ยกลับมาหรือว่าเอาไปลงทุนในหุ้นในกองทุนรวมได้รับเงินปันผลกลับมาอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มประเภทที่4ครับต่อมาคือกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของการทําธุรกิจเป็นหลักนะครับกลุ่มนี้มันจะมีเรื่องของต้นทุนมีเรื่องของการจ้างแรงงานมีเรื่องของการต้องใช้แรงไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนในทรัพย์สินด้วยรซึ่่่งงในนกกกลุุมมธิิจจีี้ะ็เไดปท 5, 6, 7, 8ครับตรงเนี้ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีครับกฎหมายเนี่ยบอกไว้ว่าถ้าใครมีเงินได้ในกลุ่มนี้ 5, 6, 7, 8เรามีหน้าที่ต้องเอามายืนา่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีให้ถูกต้องด้วยครับใครสนใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนะครับพี่น้องก็มีทำคลิปไว้นะครับสามารถดูเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันครับมาที่ประเภทที่5นะครับหรือว่ามาตรา40วรร5กันต่อเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันเปนเร่ง,งาทา์ะภ ซึ่งการได้รับค่าเช่าเนี่ยจะถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่5ครับตัวต่อมาครับประเภทที่6ครับใช้คําว่าวิชาชีพอิสระตรงนี้ต้องเน้นอีกทีนะครับว่าอย่าเข้าใจผิดนะฮะวิชาชีพอิสระเนี่ยไม่ใช่อาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์ครับแต่เป็นวิชาชีพที่กฎหมายกําหนดครับถ้าพูดแบบให้เห็นภาพก็เป็นอาชีพที่เขามีจรญยาบรณมีการทํางานเฉพาะด้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบโลกศิลปะนะครับพวกแพทย์พวกคุณหมอต่างๆนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับกฎหมายนะครับก็คือทนายความนะครับแล้วก็วิศวกรรมสถาปัตน กรมบัญชีปราณีสิง์กลุ่มนี้จะเรียกว่าวิชาชีพอิสระนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเห็นภาพมากกว่าครับเขาจะเรียกว่า professional service ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ถือว่าต้องมีการจัดการมีการทําธุรกิจของตัวเองมีการรับความเสี่ยงด้วยตัวเองถึงจะเข้ากลุ่มนี้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่ามันเกี่ยวกับอาชีพทึ่จริงไม่ใช่นะครับอย่างเช่นพี่หนอมแล้วกันนะครับพี่หนอมเนี่ยเป็นนักบัญชีถ้าพี่หนอมเป็นนักบัญชีที่ไปทํางานกินเงินเดือนที่บริษัทตามปกติเลยเป็นฝ่ายบัญชีของบริษษัััทททนน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 ้้ก็จะะะอออยู่่ใามุเเเเงงิิดดืืหรรรไปภี1คบ ี่หนอมจะมาเป็นประเภทที่6ได้ก็ต่อเมื่อพี่หนอมเนี่ยมาเปิดเป็นสํานักง,งานบัญชีของตัวเองมีการลงทุนลงแรงมีการรับผิดชอบงานในขอบเขตที่มันเริ่มเป็นลักษณะของธุรกิจไม่ได้มีนายจ้างแบบนี้ถึงจะเป็นประเภทที่6ครับผมต่อมาคือประเภทที่7นะครับประเภทที่7เนี่ยถ้าตีความ,มง่ายๆเลยก็คือกลุ่มที่เป็นรับเหมาก่อสร้างครับคำว่ารับเหมาเนี่ยไม่ได้แค่ก่อสร้างหรอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีการลงทุนในเรื่องของการจัดหาสัมภาระสําคัญต่างๆน,นะครับนอกเหนือจากเครื่องมือที่ต้องใช้อาจต้องมีการซื้อของต้องมี การลงทุนอต้องมีการจ้างคนมีการลงแรงทาอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยและส่งมอบงานให้กับคนอื่นอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มเงินได้จากการรับเหมาหรือว่าประเภทที่7ครับส่วนประเภทที่8ครับตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าพูดแบบง่ายๆเลยก็คือถ้าไม่เข้า 1- นึถึง 7, ให้มาอยู่ในเงินได้ประเภทที่8ครับกรมวายเขียนไว้ก,กว้างๆเลยว่าเป็นเงินไดจากการทรําธุรกิจพาณิชย์เกษตรอุตสาหกรรมขนส่งอสังหาหรืออะไรต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ครับดังนั้นกลุ่มที่8มักจะเป็นกลุ่มที่ไม่รู้จะเข้ากลุ่มไหนให้มาเข้ากลุ่มมมนนนนีีี้้ัั่เองครบผทถา <ee> าทำไมเราต้องรู้ประเภทเงินได้นะครับมันมีความสําคัญยังไงต้องบอกว่าความสําคัญของเงินได้ที่เราต้องรู้เนี่ยเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายครับถ้าใครยังจําได้นะครับวิธีคานวณภาษีเัินได้บุคคลธรรมดาที่คํานวณจากเงินได้สุทธิเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมาควบคู่กับเงินได้ครับเมื่อเรารู้ว่าเรามีเงินได้ประเภทไหนกฎหมายครับได้กําหนดวิธีการหักค่าใช้จ่ายไว้ครับดังนั้นมันเลยสําคัญมากๆที่เราจําเป็นต้องรู้ประเภทเงินได้ครับเพราะถ้าเกิด เราไม่รู้ประเภทเงินได้เราก็จะไม yani ่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายอย่างถูกต cool ้องและมันยังมีผลต่อการยื่นภาษีด้วยครับถ้าเราเลือกเงินได้ผิดประเภทคำนวณค่าใช้จ่ายผิดไปภาษีที่เสียมันก็คำนวณไม่ถูกต้องอีกด้วยแหละครับผมซึ่งเงินได้ทั้งแปประเภทนะครับมันจะหาค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันครับจากตารางตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละประเภทหาค่าใช้จ่ายได้แตกต่างกันไปครับดังนั้นสิ่งที่พี่หนอมอยากจะเน้นย้ำอีกทีก็คือว่าเราเลยจําเป็นต้องรู้ครับว่าเรามีเงินได้ประเภทไหนยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าพี่า ي, ฉันเป็นมือเงินเดือนฉันมีเงินได้ประเภทที่1มาดูในตารางนี้ครับก็จะเห็นว่าเงินได้ประเภทที่1เนี่ยกฎหมายให้หักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดไม่เกิน1,000 0แบาทครับแม้ว่าจะบอกว่าเป็น50%ของเงินได้ครับแต่มีเพดานกําหนดไว้ครับว่าหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แดังนั้นถ้าพี่หนอมมีรายได้เงินเดือนพี่หนอมก็จะรู้แล้วว่า ii, ในฝั่งของค่าใช้จ่ายหักได้แค่แสนเดียวเท่านั้นครับในทางกลับกันครับถ้าพี่หนอมมีรายได้ประเภทอื่นครับเช่นเมื่อ,อกี้ถ้าบอกว่าไม่ได้ ก็คือเรื่องของการหักค่าใจ่ายแล้วครับพอบอกว่าเปิดสำนักงานบัญชีครับมันจะเป็นประเภทที่6ถูกไหมครับเมื่อเป็นประเภทที่6ครับเราก็มาดูต่อว่าหักค่าใจ่ายได้แบบไหนในกลุ่มของประเภทที่6ครับกฎหมายให้เลือกหักค่าใจ่ายได้2แบบครับแบบเหมากับแบบจีแบบเหมาครับถ้าเป็นประกอบโรคศิลปานะครับก็จะอยู่ที่60%ครับแต่ถ้าเปเป็นกลุ่มอื่นนะครับก็จะหักได้30%ดังนั้นบัญชีอยู่ในกลุ่มอื่นครับดังนั้นถ้าพี่หนอมเปิดสำนักงานบัญชีของตัวเองครับรายได้ที่ได้ หรือว่าตามจําเป็นและสมควรครับถ้าเลือกแบบเมาส์หักเลย30%แต่30%ที่ว่านี้ไม่เหมือนเงินเดือนนะครับเพราะไม่มีเพดานกําหนดไว้แต่ถ้าเกิดจะหักตามจริงก็จะมีเรื่องของการเก็บหลักฐานเอกสารต่างๆรวมถึงการทําบัญชีรับรายจ่ายครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้และทําความเข้าใจให้ดีครับผมและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับเวลาเราพูดถึงเงินได้หรือรายได้นะครับเมื่อกฎหมายไม่ยกเว้นสิ่งเราต้องรู้คือมันเป็นเงินได้ประเภทไหนถูกไหมครับแต่คนคนหนึ่งครับก็สามารถมีเงินได้ได้้หหลลาายยยยประเเภทนนนนนคคคิ่งใุีีม เงินได้มากกว่าหนึ่งประเภทแน่เลยนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คืออะไรนะครับเมื่อมันเป็นเงินได้ที่กฎหมายไม่ยกเวน้นเรามีหน้าที่ต้องเอามายื่นภาษีให้ถูกต้องครับซึ่งการยื่นภาษีที่ว่าก็ต้องมาดูว่าเรามีเงินได้แบบไหนบ้างแยกให้ชัดเจนครับเป็นมนุษย์เงินเดือนรับงานฟรีแลนซ์มีค่าลิขสิทธิ์ขายของออนไลน์มีการปล่อยคอนโ,โดให้เช่าแบบนี้ก็ต้องแยกให้ถูกว่าโอเคเงินเดือนคือหนึ่งรับจ้างฟรีแลนซ์เป็น2ขายของออนไลน์เป็น8มีการปล่อยคอนโดให้เช่าเป็น5ถ้าเราตอบแบบนี้ได้เราก็เก็บรายได้แต่ละ เราก็สามารถดีไซน์หรือวางแผนการหักค่าจ่ายได้นั่นเองครับผมเอาละครับทั้งหมดนี้ครับก็คือประเภทเงินได้ทั้งแปประเภทแบบคร่าวๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่คิดว่าคลิปนี้น่าจะทําให้เห็นภาพรวมกว้างๆว่าเราจําเป็นต้องรู้ประเภทเงินได้เพราะอะไรเพราะจะทําให้เราวางแผนภาษีได้โดยการหักค่าใจ่ายอย่างถูกต้องแล้วก็ยื่นภาษีได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับถ้าใครมีคาถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมและถ้าคลิปนี้ประโยชน์ครับอย่าลืมฮะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับพี่หนอม วพวกใหม่คิดต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ